สื่อมวลชนหนาแน่นครับบริเวณจุดนี้นะครับเบียดกันนะครับนะครับมีใส่ขยะเริ่มโดนโยนเข้ามาครับโอ้ควันผู้สื่อข่าวขออนุญาตถอยมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าก็ได้ฉายภาพกิจกรรมการเผาขยะหน้าศาลอาญาไประยะเวลาหนึ่งแล้วตอนนี้มีเสียงจากทางภายในอาคารศาลอาญามาแต่ว่าได้ยินไม่ได้สับนะครับเนื่องจากมีเสียงโหร้องตอบโต้นะครับยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น